ไม่ใช่เป็นการปกครองที่ให้ผู้ปกครองมีอนาคตกลุ่มเดียวค่ะแล้วภายใต้ของเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีของประเทศไทยเนี่ยมันก็ไปโยงกับฐานะทางเศรษฐกิจฐานะการเงินค่ะวันนี้ผู้ใช้อำนาจทั้งหมดก็ทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินค่ะเปลี่ยนเป็นเงินไม่พอก็กลัวคนอื่นจะจับได้กลัวกระแสสังคมจะถูกลงโทษด้วยมาตรการทางสังคมก็ไปสร้างนิยายขึ้นมาว่ากินเข้าไปก็ไม่เห็นมีปัญหาขอให้ทำให้ประชาชนบ้างเขามีคำว่าบ้างนะบ้างแต่จริงๆวันนี้ในความเป็นจริงแผ่นดินนี้มันไม่มีอนาคตเพราะมันโกงกินถึงขนาดจะขายแผ่นดินแบ่งแยกราชอาณาจักรอ่ะค่ะไม่มีประเทศไหนในโลกนะกล้าโกงกินถึงขนาดจะขายดินแดนแบ่งแยกราชอาณาจักรเอาทรัพยากรซึ่งในทะเลที่เป็นของตัวเองยกให้ประเทศอื่นมันไม่มีค่ะเมื่อมันคิดถึงขนาดนี้ประชาชนก็ต้องเข้าถึงแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะโกงแล้วแบ่งประชาชนบ้างเป็นไปไม่ได้มันจะกินรวบผมคิดอย่างนี้ค่ะก็วันนี้ขนาดเบอร์ของผู้เป็นนายกยังออกหวยเป็นประจำเลยอ่ะใช่ค่ะทะเบียนรถนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือวิธีการให้ประชาชนหลงเชื่อเอาเลขที่ออกโดยฉลากกินแบ่งซื้อเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปถึงขั้นนั้นแล้วมองในแง่นั้นเลยเอ้าเป็นเพราะว่าคุณว่าผมมองเกินกว่าเหตุไหมค่ะพระชาว่ามองหรือผมพยายามมองอะไรตามความเป็นจริงค่ะขณะที่นักการเมืองสร้างความเลวร้ายในชีวิตในการใช้อำนาจเกินที่คนจะเชื่อได้ว่าเลวได้ขนาดเลวได้ถึงระดับนั้นประชาชนในมุมกลับของคนไทยก็ชอบมองอะไรดีเกินจริงค่ะเวลาพูดถึงนี่อาจารย์เป็นผู้เขาเลวขนาดนี้คนมันจะเลวได้ขนาดนี้เหรอค่ะคนไทยใช่ไอ้นั้นมันกระเมืองก็รู้ไอ้คนไทยมันคิดอย่างนี้มันถึงกล้าทำทุกเรื่องแม้แต่จะแบ่งและแยกราชอาณาจักรค่ะทั้งนี้มันรู้นะแบ่งแยกราชอาณาจักรเป็นกบฏเนี่ยทำไมมันจะไม่รู้แต่จะทำเพื่อผลประโยชน์แล้วแทนที่เมื่อพรรคหนึ่งมีอำนาจอีกพรรคหนึ่งผัดมามีอำนาจบ้างมันจะตีแผ่ว่าไอ้พรรคนี้เป็นกบฏมันไม่เอาฮะมันกลับร่วมกันในประเด็นนี้ได้ประโยชน์ร่วมกันประชาชนแทนที่จะสะดุดคิดเอ๊ะมันยังไงประชาชนไม่สะดุดฮะค่ะทำไมอาจารย์ก็ไปหลงในประเด็นว่าไม่สะดุดที่แพ้คดีเพราะไอ้พรรคที่มาครองอำนาจทีหลังมันสู้คดีไม่เต็มที่ค่ะทั้งนั้นที่ถ้าเป็นมันน่ะมันก็แพ้คดีอยู่แล้วเพราะมันไปขึ้นศาลเพื่อแพ้คดีจงใจจงใจถามว่าผมอะไรรองรับอ้าวก็ต้องเอาบทความของผู้ที่ใช้นามปากกาวัสริอัญญามาอ่านให้ฟังใช่ไหมล่ะเพื่อผมไม่แน่มีคำตอบเรื่องนี้คุณพัชชาถามว่าอนาคตมันจะมีได้ยังไงใช่ค่ะสิริอัญญาเขียนไว้ในบ้านเกิดเมืองนอนลงแนวหน้าวันพุธที่23มกราคมพุทธศักราช2556สิริอัญญานี่ล้อๆมาจากอัญญาสิโกณฑัญญะตอนที่พระพุทธเจ้าเทศนาแล้วก็ท่านอัญญาท่านโกณฑัญญะเล็งเห็นธรรมค่ะพุทธเจ้าท่านก็รู้ออกมาว่าอายาสิโกณฑัญญะนะมันก็เลยกลายเป็นสิริอัญญาหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะค่ะแล้วสิริอัญญาเป็นใครไม่ต้องถามผมอ่ะนะเพราะยังไงผมก็ไม่บอกทีนี้นะเขียนไว้อย่างนี้เอกสารเผยแพร่ของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องข้อเท็จจริงที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งว่ามีการขายชาติค่ะขายชาติเองก็คือการโกงนะเพราะมีคำว่าขายบันทึกขนาดจะขายชาติทิ้งอ่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังจะบอกว่าโกงได้แต่ขอให้ข้าบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงเหตุผลมันพูดได้แต่ความเป็นจริงไม่จริงค่ะเพราะเนื้อความในเอกสารดังกล่าวได้ยอมรับไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไทยตั้งแต่ปี2505เป็นต้นมาไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกตลอดมาอันนี้นะล่าสุดผิดถูกสิริอัญญาและผิดชอบ
แต่เอกสารดังกล่าวมีข้อความระบุว่าการไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกนั้นเป็นการไม่ยอมรับเฉพาะคดีเรื่องใหม่ไม่รวมถึงคดีเรื่องเก่าไอ้นี่แหละพูดเป็นคุ้งเป็นแควเลยแต่หาอะไรรองรับไม่ได้คนที่พูดก็คือหัวหน้าคณะที่ต่อสู้คดีของกระทรวงการต่างประเทศแล้วทำแทนรัฐบาลไทยอ่ะค่ะพูดว่าการที่เราจะไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกก็คือโยงกับแนวร่วมที่เรียกร้องเนี่ยปฏิเสธอำนาจศาลโลกเนี่ยทำได้เฉพาะคดีใหม่คดีเก่าไม่ได้ทำไม่ได้เออไม่มีแล้วเอาอะไรมารองรับเนี่ยค่ะกฎภาษาประชาชาติข้อไหนระเบียบวิธีปฏิบัติของศาลโลกข้อไหนไม่พูดอ่ะค่ะแต่ว่าแต่เขาพูดนั้นจากเอกสารและข้อความดังกล่าวนี้ก็คือการยอมรับอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเป็นการฟ้องคดีเรื่องใหม่ประเทศไทยย่อมไม่ผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับศาลโลกเพราะรัฐบาลตั้งแต่ปี2005ได้ถอนตัวและไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกตลอดมาจริยาเอามาเล่นต่อแสดงว่าประเด็นนี้คุณยอมรับใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยปฏิเสธอำนาจศาลโลกตลอดมาตั้งแต่ปี2005เพราะแต่คุณมีวงเล็บว่าเฉพาะคดีใหม่แต่คดีเก่าไม่ได้จริยาเอามาเล่นตรงนี้ทำไมต้องเฉพาะคดีใหม่ทำไมและถ้าเป็นคดีเรื่องใหม่ก็หมายความว่าใครก็ตามที่เอาประเทศไทยเข้าไปซุกตุ้งตีงของศาลโลกโดยไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบต่อสภาย่อมเป็นการกระทำที่ขายชาติทรยศกบฏชาติที่ต้องมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อมีโทษหนักถึงประหารชีวิตสถานเดียวทำไมคนเหล่านี้กล้าทำอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ซีเรียอาญาไม่ได้ตั้งประเด็นแต่ใส่ไว้ปูพื้นไว้ดังนั้นต้องมาพิจารณาคดีที่เขมรฟ้องคาอยู่ในศาลโลกในขณะนี้ว่าเป็นคดีเรื่องใหม่หรือคดีเรื่องเก่าซึ่งหน้าที่นี้ขอยืนยันฟันธงว่าเป็นคดีเรื่องใหม่สิริญญาชนตรงเลยคณะทนายที่ต่อสู้คดีของกระทรวงอันจริงเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกตรงเลยชนเลยดับเครื่องชนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกซึ่งเป็นหัวหน้าคณะต่อสู้คดีว่าฟันธงว่าเป็นคดีใหม่เป็นเรื่องใหม่ขณะที่ทางนู้นยืนยันเป็นเรื่องเก่าค่ะ เราจะได้เข้าใจประเด็นค่ะและเอามาเป็นคดีฟ้องเรียกเอาดินแดนคือพื้นที่46ตารางกิโลเมตรหรือกว่า 3,000 ไร่รอบปราสาทพระวิหารตามแผนที่1ต่อ 200,000 เป็นคดีเรื่องใหม่ตอนนี้สิ่งที่สิริญาลองรับว่าเป็นคดีเรื่องใหม่มีอยู่ประการ 2-3 ประการกล่าวคือเขาบรรลุแต่ไอ้เจ้าเสือนี่บอกคดีเก่าไม่รู้อะไรลองรับค่ะไอ้เสือนี่คือดุนะดุแปลว่าอะไรไม่รู้นะค่ะประการแรกศาลโลกได้ออกคำแถลงการว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เขมรมาฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่อ้างศาลโลกเลยเป็นเรื่องใหม่ศาลโลกเลยเป็นคดีที่ฟ้องเรียกเอาดินแดนตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อ 200,000 นั่นเป็นคำแถลงของศาลไม่ใช่นักการเมืองริ้นยาที่ชอบโกหกพกลมในบ้านเมืองของเราที่ศิริยารับผิดชอบเองไปกล่าวหาเขาผมอ่านตามประการที่2ในคดีนี้เป็นคดีที่เขมรยื่นฟ้องประเทศไทยโดยกล่าวอ้างว่าดินแดน46ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อ 200,000 เป็นอธิปไตยของเขมรขอให้ศาลโลกตัดสินว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเขมรและให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนไทยออกจากพื้นที่ค่ะคำฟ้องส่วนนี้ก็คือคำฟ้องที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันกับคำฟ้องส่วนที่2ที่เขมรเคยฟ้องประเทศไทยในปีคริสตศักราช1962หรือในปีพุทธศักราช2505ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกและไม่ยอมให้เพิ่มเติมคำฟ้องและขอให้ศาลยกคำร้องไป50กว่าปีแล้วนั่นเองโยงประวัติศาสตร์ให้เห็นด้วยแล้วไอ้เจ้าเสือว่าเป็นคดีเรื่องเก่าเนี่ยโยงอะไรไม่โยงเลยแต่มันทุบโต๊ะพูดดื้อๆอย่างเงี้ยไม่มีหลักการเลย ประการที่3พร้อมกับการยื่นคำฟ้องดังกล่าวเขมรได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาขอให้ศาลโลกมีคำสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวให้ทหารตำรวจและกำลังต่างๆของประเทศไทยถอนออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารหากไม่ใช่การฟ้องคดีใหม่และมีคำขอให้ศาลพิพากษาแล้วมีคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้อย่างไรสิริอัญญาถามกับถามไอ้เสือนั่นค่ะ
ทั้งปัจจุบันก็รู้กันทั้งเมืองแล้วว่าคดีนี้ใกล้จะถึงวันพิพากษาแล้วด้วยเหตุผลทั้ง3ประการนี้จึงเป็นที่ชัดเจนว่าคดีที่ค้างคาอยู่ในศาลโลกขณะนี้คือคดีใหม่ที่เขมรยื่นฟ้องประเทศไทยเรียกเอาดินแดน46ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อ200,000ซึ่งประเทศไทยไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาลโลกที่จะต้องเข้าไปเป็นคู่ความมาตั้งแต่ปี2505แล้วดังที่กระทรวงการต่างประเทศเองได้ยอมรับไว้ในเอกสารเผยแพร่นั้นเอาสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่มาเถียงกระทรวงการต่างประเทศนี่คือสิริอัญญาแล้วพวกขายชาติทำไมจึงอ้างว่าเป็นเรื่องเก่าจึงต้องเข้าไปชี้แจงโดยไม่ต้องดำเนินการกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและมีนำซ้ำยังหลอกลวงคนไทยว่าเป็นเรื่องเก่าในประการนี้ก็คือการสมคบกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเขมรที่จะยืมมือศาลโลกมาปล้นดินแดนไทยนั่นเองพวกขายชาติได้ยกเอาถ้อยคำบางถ้อยคำในคำฟ้องเขมรมาหลอกลวงคนไทยและโยงให้เห็นเมื่อคุณไม่พูดเสียงยาโยงเองนั่นก็คือคำฟ้องบางตอนที่เขมรบรรยายฟ้องว่าศาลโลกเคยตัดสินในปี2505ว่าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นอธิปไตยของเขมรแต่คำพิพากษานั้นไม่มีความชัดเจนและรัฐบาลไทยก็ไม่ทราบเขตแดนของตนโดยได้ยกคำพูดของนักการเมืองขายชาติหลายคนว่าสับสนเรื่องเขตแดนจึงขอให้ศาลโลกได้อธิบายคำพิพากษาดังกล่าวเพื่อให้ชนชาติที่โง่เขาได้เข้าใจชนชาติที่โง่เขาได้เข้าใจนี่ไม่ทราบว่าสิริญญาหมายถึงชนชาติใดนั่นน่ะสิค่ะท่านผู้ชมอาจจะคิดตามได้ค่ะสิริญญาต่อไปว่านี่คือเล่ห์เขมรเพราะในทางกฎหมายนั้นการบรรยายฟ้องส่วนนี้คือการกล่าวอ้างว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขมรนี่นำซ้ำยังเยาะเย้ยเหยียดหยามว่ามีคนโง่คนเขาแท้จริงก็คือคนขายชาติไม่ทราบเขตแดนของชาติตนเองค่ะอันนี้ผมเถียงสิริอัญญาทำไมคะมันขายชาติมันรู้ว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนแต่มันจะขายชาติอ่ะแล้วสิริอัญญาจะบอกว่าไอ้คนขายชาตินี่โง่ไม่ทราบเขตแดนก็ผมประเด็นนี้ไม่เอาสิริอัญญาไม่เอาด้วยพวกคนขายชาติจึงหยิบยกเอาข้อความตอนนี้มาหลอกลวงคนชาติเดียวกันว่ากรณีเป็นเรื่องที่เขมรขอให้ศาลอธิบายคำพิพากษาเมื่อปี2505ค่ะแล้วยังหลอกอีกว่าเป็นเรื่องเก่าท่านที่ทราบอยู่แล้วว่าคดีในปี2505นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องดินแดนค่ะและยอมรับกันอยู่แล้วโดยศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องดินแดนแล้วจะมากล่าวอ้างว่าเป็นการขอคำอธิบายหาวิมานอันใดแสบหน้าถามกันค่ะเป็นการหลอกลวงคนไทยเพื่อไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพื่อเอาประเทศชาติเข้าสู่อุ้งตีนของศาลโลกในกระบวนการสมคบกับเขมรเพื่อยืมมือศาลโลกมาปล้นแผ่นดินไทยให้เขมรนั่นเองการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือตามมาตรา190ถ้าคุณจะสุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องที่จะไปต่อสู้ดีซึ่งจะมีผลถึงการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกราชอาณาจักรต้องให้สภาเห็นชอบต้องให้สภาเห็นชอบแต่ไอ้รัฐบาลทำโดยพลการผมถึงกล่าวหาว่าอำนาจบริหารทำโดยพลการแล้วเมื่อไปให้ไม่ให้สภาเห็นชอบก็เลยตัดตอนพระราชอำนาจค่ะพระราชอำนาจคืออำนาจของพระองค์ท่านฐานะองค์พระประมุขค่ะกล้าทำกล้ามากอันนี้ก็เป็นข้อมูลหลักฐานหลายชิ้นค่ะของความคิดเห็นของอาจารย์ชัยเมื่อเขาทำกันขนาดนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยังเต็มใจให้พวกเขามาใช้อำนาจทางอำนาจบริหารนิติบัญญัติไม่ต้องมาถามเลยอนาคตประเทศชาติจะมีมาได้อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เต็มใจขึ้นมาจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปคำถามเดียวกันค่ะณวันนี้ถ้าดูจากพฤติกรรมดูจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยก็ตามแต่เห็นแล้วว่ามีความจงใจมีความตั้งใจที่จะทำ